ประสบความสำเร็จในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลครับผมนะครับอันนี้ชื่อจีนก็หยวนปังครับแต่ชื่อจริงก็คือหยวนปังเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ใครเลยใครชูเกียรติคุณชูเกียรติครับผมเกียรตินะครับกำกับหนังมาก็จะถ่ายแล้วยังไม่ได้ตัดกล้องตัดกล้องคู่ใจครับโอ้กรอบกรุบกริบครับผมผมบอกว่ากำลังทำหนังกับฮ่องกงใช่ฮะร่วมทุนกันร่วมทุนกันใช่ไหมครับผมทางพระเอกฮ่องกงได้แล้วนะพระเอกฮ่องกงได้แล้วพระเอกไทยเป็นใครครับเนี่ยติดต่อพี่อนันดาไปก็โอเคไหมไม่โอเคทำไมอ่ะคิวเพิ่งถ่ายขุนพันธ์เขาเหนื่อยโอ้ถ่ายขุนพันธ์เสร็จเหนื่อยโอเคครับแล้วไงตอนนี้ได้ไหมยังหาใครไม่ได้เลยผมมีนำเสนอคนนึงเป็นเด็กหน้าไทยเลยเอาไทยๆเลยนะไทยๆเลยครับครับครับอันนี้ผมอยากนำเสนอใครอ่ะเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ไหมฮะนี่เด็กไทยเหรอเด็กไทยครับนี่แก่ไปแล้วมั้งคุณครับแต่หน่วยกล้าเขาดีนะครับใช่ได้กล้ามีของจริงเลยไหมของจริงครับไม่ใช่ฉีดผงฟูนะไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ผู้เล่นผมมาต้องทำอะไรครับยืนฟิตไว้เลยไว้บอมเลยให้เขาเล่นเป็นอะไรเป็นพระเอกคนไทยไปเจอกับในเรื่องเป็นไงในเรื่องก็พระเอกเขามาจากฮ่องกงจากเกาะมาเก๊าครับมาเจอเราที่เมืองไทยตอนแรกยังไม่รู้จักกันครับเริ่มชกต่อยยึดพื้นที่กันโอ้ต่อสู้กันต่อสู้กันได้หลอกน้อยมากเลยคือให้ผมเล่นเป็นพระเอกฝั่งไทยฝั่งไทยอ๋อจะมีฝั่งฮ่องกงมาใช่แล้วเราก็มาเจอกันไปเจอกันต่อสู้กันใช่ถูกต้องแค่นั้นเองใส่อย่างเดียวเลยไม่มีอะไรพูดน้อยเฮ้ยมาทำไมใส่ตุ้มแค่นั้นเองซ้อมเฮ้ยมาทำไมต่อยตุ้มโอเคคุณวอร์มไปเลยดาราฮ่องกงคนนี้เป็นน้าชายของรู้จักเฉินหลงกันใช่ไหมเฉินหลงรู้จักนะคนนี้เป็นน้าชายของเฉินหลงเป็นน้าเฉินหลงที่ไหนเป็นน้าเฉินหลงเล่นมาคู่กันไงหรือว่าอะไรก็เขาก็เคยเล่นแต่ว่าหนังก็ไม่ได้ดังเท่ากับเฉินหลงอ๋อเฉินหลงวิ่งสู้ฟัดแต่คนนี้เล่นเรื่องวิ่งสู้แฟบเรื่องอะไรเองครับพี่พระเอกวิ่งขยี้ผ้าตามแฟบอยู่ไอ้โกงเอาแฟบไปเลยแฟบมาแฟบมาวิ่งซูมแฟบสักพักพระเอกยืนน้ำตาไหลทำไมเศร้าแฟบกระเด็นเข้าตาชื่ออะไรคนนี้เป็นน้าชายของเฉินหลงครับไปพบกับเขาครับเฉินตุ้ยเฉยเฉยเฉาหาใครสิงเงินใครจะวะไอ้เฉยเฉาหาใครเฉยเฉาหาอ่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กเกียร์เมื่อกี้ยังคุยหัวเราะอยู่เลยตัวโตวะสงสัยมีปัญหาทางบ้านเรื่องอะไรเนี่ยฮะไอ้เฉยว่าอะไรเนี่ยเขาพูดเรื่องไงฮะเนี่ยผมมีปัญหาเดี๋ยวนี้นิดเดียวนี่ฉันตุ้ยนี่น้าฉันหลงจริงเหรอครับน้าฉันหลงเฮ้ยเฉยวายอ่ะเดี๋ยวผมถามคนนิดนึงได้ไหมครับผมนี่เขาเป็นน้าฉันหลงหรือเขาเป็นทอมครับเนี่ยฮ่องกงไงต้องทำผมอย่างนี้ทุกคนเชี่ยวชาวอ๋อเชี่ยวเชี่ยนี่อ่ะใครเชี่ยวชาวอ๋อเชี่ยวตัวแล้วเข้าตรงที่เชี่ยวเกมพันหน้าก็เลยเชี่ยวเอาตัวมันผ่านจังเลยเก็บพ่อชีเชี่ยวตัวแล้วจอบซูโม่กิ๊กซูโม่กิ๊กจงมอกเก่งซูโม่กิ๊กจงมอกเก่งก็เลยเชี่ยวที่บอสเก็บเขารู้จักว่าคนนี้เป็นใครก็เลยนำให้เขารู้จักพ่าจงมอกเก่งเกมพันหน้าเกมพันหน้าเก่งผ่านจังเก่งทางหน้าเกมจริงพังหน้าไม่ใช่เจ๊งพังหน้าเกมพังหน้าเป็นผู้บริหารที่นี่โอ้ชื่อเขาว่าเอกใช่ป่ะเอกพันเอกพันถ้าชูอยู่ปัตตานีเอกอยู่ปัตตานีเอกพันอยู่ปัตตานีลูกไปสนีลูกไปสนีใช่ละเอกพันลูกไปสนีอยู่ปัตตานีคุณต้องเล่นกับเขาชิววิวอะไรฮะไปชิววิวอะไรอ่ะกูเลยเสียตอนแรกเชียร์บอฮอยอ่ะผู้ชิวชอฮะ
พี่จะพูดยังไปเขาเตี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าพูดเตี้ยเลยเขาเป็นดาราชั้นต่ำลงไปกับเขาอันนี้พูดได้แล้วได้แล้วไม่ใช่เหรอชื่อว่าน้ำเยอะเขาบอกโอ้ยมาเมืองไทยปีนี้ทำไมร้อนเหลือเกินอากาศร้อนมากเฮ้ยเสียตัวละครอีกที่ชอบกันเราวะกันเราวะพี่ครับได้เลยน้องพะเย็นมาพะเย็นนะเข็นตัวหน่อยตัวเสียต้องอากาศร้อนเลยเขาไม่เสียแน่ไม่ทิ้งโอ้โหกระดิ่งเชื่อเดี๋ยวเชื่อนะครับเชื่อพ่อเชื่อนะโอ้ยเชื่อข้ามีโลหะโอ้ยว้าเชื่อกันแล้วนี่ก็จริงใช่ไหมเชื่อว่างานจังสวยอ่ะว่าทุกแกเก่งไหนอ่ะการจริงใช่ไหมการเก่งไหนอ่ะเหมือนพูดไทยได้เลยเดี๋ยวฟังได้หรอกนะเพ่คุ้มวินมอเตอร์ไซค์อยู่อันนี้เพ่ฟังไทยใช่ฟังไทยแล้วก็เดินมาตรงท้องมาสนามหลวงโอเคพอเดินมาสนามหลวงคุณเพิ่งมาครั้งแรกมาเมืองไทยคุณมาเที่ยวสนามหลวงคือดีใจไปเห็นคนกำลังชักว่าวอยู่สนามหลวงเขาไปเล่นดิเขาแข่งอะไรอ่ะเล่นว่าวเล่นว่าวชื่นชอบมาชื่นชอบไปชักให้มันแล้วก็มองดูเขาเล่นว่าวอะไรไปได้แล้วสักพักนึงหันมาเจอกับนี่ฝั่งนี้แล้วคุณเข้าไปถามเขาเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่โอเคนะคนนี้แบบพูดภาษาก็ฟังกันไม่รู้เรื่องจัดการต่อยกันทันทีโอเคนะพูดไม่รู้เรื่องต่อยกันเลยต่อยกันเลยต่อยกันเลยพร้อมนะครับพร้อมขอเก้าอี้พุ่งกลับมาให้ถ่ายตอนไหนเขาจะเล่นอยู่แล้วมายืนอะไรมีเวลาให้ถ่ายก็ไม่ไปถ่ายโอเคนะพร้อมแสดงว่าเซตแอคชั่นเก่งมากยืนมองไปยืนมองไปรอบๆเฉินตุ้ยมาซี่เชื่อไหวซี่เหรอเห็นคนชักว่าขันก่อนขันมาถ่ายอะไรข้างหลังวะเนี่ยครับเห็นจะเกาะหัวเนี่ยเห็นปะเนี่ยมารับหน้าซี่เนี่ยดอลลี่ไปเนี่ยรับไปเงี้ยเดี๋ยวพี่ครับมันดอลลี่จะเป็นรางไม่มีเหรอไม่มีลากไปก่อนลากไปแล้วก็รับหน้าไว้นั่นแหละรับกล้องเลยนั่นแหละไม่ใช่เห็นดอลลี่ผมเหรอเห็นดอลลี่พี่เห็นดอลลี่ให้เอาไปตอนนั้นเถอะเอาใหม่นะเห็นตัวยังไงก่อนเห็นดอลลี่ให้ดอลลี่ตามไปตามหน้าพระเอกมาเลยป้าไปตรงนี้เลยเป็นใครอ่ะมาจากไหนมาทำอะไรเขาชื่อช่องมากล้องกระแทกเข้ามากล้องกระแทกเข้ามาทำไมทำไมอะไรอ่ะชื่อช่องมากระแทกมากระแทกมาที่กระแทกเข้ามาที่อันขาแต่ล่วงแต่ล่วงล่วงผมต้องไปเล่นอีกหลายเรื่องผมเอาสตันมาให้เวลาเขาต่อยอะไรมาคุณจะได้ไม่ต้องโดนโอเคไหมครับน้องๆส่งสตันมาเลยเอาสตันมาเลยโอเคนะนอนอิ่มแล้วเนี่ยนะน้องรอหลังกล้องก่อนรอคิวอย่าเข้าเพิ่งเข้าเฟรมมานะเข้าใจไหมโอเคพร้อมนะคุณทายพร้อมแล้วครับเหมือนเดิมนะตุ๋ยพร้อมนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยโอเคพร้อมนะครับเซตแอคชั่นเลี้ยงคู่ไว้ได้หรอกใครซี่เฉวอใครซี่เฉวอไม่เราเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรโชว์ซี่อ๋อสวัสดีชื่ออะไรมาทำอะไรขับรถแล้วขับรถเฮ้ยซีโคโคอันซ่าเพลงไทยรู้ไหมว่าถิ่นใครเนี่ยมาผักอกเนี่ยเฮ้ยซีว่าเพลงไทยคัดน้องนี่ก่อนนิ่งอยู่นิ่งออกมาห้องมาหนูเข้าไปลูกเข้าไปแทนรับต่อยรับต่อยพร้อมนะเซตแอคชั่นต่อยออกไปหนูออกไป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 ออ
โอเคแอปจังพี่ยาวาเฮ้ยจู่อะเฮ้ยจู่อะเฮ้ยจู่อะเดี๋ยวเฮ้ยพี่ผมบอกเฮ้ยพี่เดี๋ยวอะไรเฮ้ยแล้วนี่พระเพศฮ่องกงอ่ะมีสแตนด์อินแล้วที่เพศผมของไทยไม่มีสแตนด์อินไม่ผมเด็กผมไม่มีสแตนด์อินอ่ะผมก็เจ็บเหมือนกันนะไม่ใช่คือเราหามาแค่คนเดียวอ่ะอะไรอ่ะเอาหามาแค่คนเดียวของฮ่องกงเขาไม่ยอมไม่ยอมน้องเฮ้ยดาราไทยเราก็ต้องมีสไม่มันต้องมีสแตนด์อินดิสแตนด์แมนอ่ะเบิร์นคิวเลยพี่เล่นเบิร์นได้เลยไหมสองคนเป็นสแตนด์รับฮ่องกงคนหนึ่งแล้วก็เล่นของไทยอีกคนหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวพี่เพิ่มให้โอเคนะโอเคตกลงโอเคพร้อมอยู่ข้างนอกก่อนเมื่อกี้ทีมแล้วจะทีมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปี้ยงอันนี้เขาหยิบอันนี้จะเปี้ยงเขาโอเคนะครับพร้อมเซตแอคชั่นฮะโยวะฮะเฮ้ยสวะนี่ครับเอาไปก่อนพี่เอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยน้องเข้ามาฟังเสียงนะจังหวะดีๆนะพร้อมเซตแอคชั่นครับมีอะไรอยู่ในเฟรมอยู่ในเฟรมน้องออกไปก่อนลูกคาเฟนอยู่ออกไปก่อนครับออกไปก่อนรวมนี้ลูกแล้วคาเฟนออกไปก่อนหลบตรงนี้หลบไปปั๊บตรงนี้นะเห็นมั้ยเฮ้ยเล่นวายอะไรนะเล่นมันเป็นเล่นวายเห็นมั้ยนี่เห็นนี่เหรอเห็นเดี๋ยวเปลี่ยนเล่นได้มั้ยพี่เล็กสุดแล้วแล้วน้องหลบลงบอกลงไปบอกกับพื้นเลยอยู่ข้างหลังไหมไม่เอาเลนที่ไหนมาเนี่ยเห็นข้างหลังด้วยนะพอไปนะเดี๋ยวพี่เอกไทยหยิบไม้จะตีนะเซตแอคชั่นต่อยตีเลื่อนน้องเข้ามาเต้นน้องเข้าลูกเข้าตีเข้านะพร้อมเต้นแอคชั่นตีไปก่อนแล้วหลบเฮ้ยเน่งออกไปเดี๋ยวใครเอาขึ้นออกไปหนูเข้ามาเลยลูกไอ้หนูเข้ามาเร็วให้ขนมพอไว้เข้าไปให้เขาปั่นพอน้ำฟังเสียงนะพร้อมฟังรับดีๆนะครับนะเต้นแอคชั่นตีเข้าไปแทนโอเคพร้อมแอคจะคาเฟ่มาคาเฟ่ออกไปเลยลงไปเลยโอเคพร้อมแอคจะเข้าไปประกบคอตีเขาฮะนิ่งออกไปนี่ออกไปนุ้งเข้ามาไอ้นุ้งเร็วได้ล็อกเลยล็อกปุ๊บเซตแอคชั่นเอาเอาเอาเดี๋ยวไปเรื่องเดี๋ยวเอาไปจ้าเดี๋ยวเอาอีก2ช็อตตรงนี้ได้น้องไหวไหมลูกอีก2ช็อตเฮ้ยเดี๋ยวผมถามครับน้องไหวไหมขอไหวไหมเดี๋ยวอีก2ผมเขาไหวเปล่าเฮ้ยไอ้น้องเขาไหวหรือเปล่าเอาเร็วนะพี่เขาไหวหรือเปล่าไหวป่ะลูกไหวป่ะอยู่ไหวเอาเบามาเอาเร็วนะพี่เดี๋ยวแสงหมดนะเร็วแสงหมดเฮ้ยเอาไปเลยเอาให้หลุดเลยทำไมแสงมันเยอะจังวะพี่เอาไปนู่นโอเคเข้ามาเอาไม้เข้าไปเลยสู้กันเลยทีนี้2คนเลยนี่เลยคนละอันเมื่อกี้โดนตีเขาแล้วเหวี่ยงล้มไปใช่ขึ้นมาแล้วทำไมต่อแล้วก็ล็อกคอแล้วก็อัดเข้าไปด้วยไม้หน้า3โอเคนะพร้อมใครเขาอัดผมอัดเขานะคนไทยอัดฮ่องกงโอเคเซตแอคชั่นฮะคัดน้องเข้ามาเร็วน้องเข้ามาตีออกทำไมตีท้องอย่างเดียวเลยนะเซตแอคชั่นตีเวียงไปข้างหน้าเวียงให้หลุดมือโอเค
ูไหวนะลูกดูไหวนะอีก2อันลูกอีก2อันเขาไหวหรือเปล่าอีก2ดูเขาไหวหรือเปล่าไหวไหมลูกไหวไหมโผมไม่ไหวจริงเอาแล้วดาราฮ่องกงเขาทำไงอ่ะเอาตุ๋ยอ่ะใช่ป่ะเพราะช่องอ่ะครับเพราะเสียจอดแล้วกันเกียร์กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วเอ้าปวดแล้วตามเบียร์โทรมาตามกลับบ้านไปกลับบ้านแล้วปล่อยแล้วตันเล่นไม่ดีเจมส์นี่หน่อยบ้านนี่หน่อยสำออยโถ่อย่าให้เขาดูถูกเราสิเกียร์เต็มแล้วเป็นสตันแทนจ้าไหวไหมล่ะไหวไหมบอกครับดูชัดชัดเลยไหวไหมไหวไหมมาตั้งไม่ไหวแล้วสำนักสำออยเอาหนังผมก็แจ้งก็เจ๊เจ๊ก็ลูกจีกล้องก็เช่ามาแล้วไฟก็เช่ามาเป็นพวกคนเดียวท้ายขอมารักษาก่อนไปต่อฮะไปไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวจะโอ้นี่จะให้พูดกับคิวบูหน่อยเพิ่นว่าเขาแกติดงานหนังไงอ๋อครับติดงานหนังโทษทีโอเคอันนี้หนูเอ้าติ๊กไปไหนอ่ะติ๊กไหวเปล่าวะช่วยพี่ด้วยเสื้อผมเลอะเสื้อผมเลอะไม่ได้เสื้อน้องพี่เสื้อผมเลอะโอเคอันนี้สิ่งของที่อยากได้ครับเป็นบอร์ดจิ๊กซอว์ครับผมบอร์ดจิ๊กซอว์นะอ๋อเอาไปใช้ซ้อมเพราะว่าเขาเป็นคิวบูไงเขาบอกว่าเป็นโชว์แบบว่าโชว์บาร์เทนเดอร์แต่เป็นแบบคิวบูโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะเดี๋ยวพวกเราชมกันนะฮะว่าการแสดงของเขาเหมาะสมกับสิ่งของที่เขาขอมาไหมเป็นบอร์ดจิ๊กซอว์ฮะมูลค่า 18,000 บาทนะครับถ้าได้เกินกว่า70คะแนนได้ไปแต่ถ้าไม่ถึง70คะแนนคุณติ๊กครับ4ครับมอบเงินรางวัลได้ 3,000 บาทพบกันครับชอบพร้อมกันสยามแบทเทิลเอาแล้วสิครับคุณผู้ชมโชว์บาร์เทนเดอร์ของคุณไก่และคุณหมูจะออกมาดูเดือดและสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมๆกันสักครู่ครับ